นี้หัวข้อต่อไปหัวข้อย่อยๆนิดหน่อยที่พูดพาดพิงไว้จะไม่บรรยายรายละเอียดก็คือเรื่องว่าเมื่อเราปฏิบัติไปก้าวหน้าไปจนกระทั่งบรรลุจุดหมายตามขั้นตามตอนถึงที่สุดแล้วแล้วก็เราได้ผ่านพ้นอุปสรรคกิ่งกีดขวางแก้ไขความเข้าใจคลาดเคลื่อนหมดแล้วได้พบความจริงก็จะพูดถึงว่าความจริงอะไรที่ถูกเปิดเผยความจริงที่ถูกเปิดเผยโดยวิปัสสนาก็อย่างที่กล่าวแล้วเนี่ยเราก็จะพูดกันถึงการที่ได้รู้เห็นสภาวะธรรมตามที่เป็นจริงคือเห็นว่าสิ่งทั้งหลายก็เป็นรูปธรรมนามธรรมที่เกิดดับเป็นไปตามเหตุปัจจัยแต่ทีนี้มันมีหัวข้อที่ยกขึ้นมาพูดในที่นี้สักหน่อยก็คือว่าในการที่เรารู้เข้าใจสภาวะธรรมตามเป็นจริงเนี่ยเราก็รู้เท่าทันสิ่งหนึ่งด้วยก็คือว่าสิ่งที่เรียกว่าสมมติบัญญัติและปรมัตถ์ซึ่งตรงข้ามกับคนทั่วไปที่เป็นปุถุชนเนี่ยจะหลงไปตามสมมติบัญญัติเดิมสมมติบัญญัตินั้นก็ไม่มีแล้วเสร็จแล้วมันมีสิ่งทั้งหลายที่รูปธรรมนามธรรมมาประกอบกันขึ้นเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นไปรูปลักษณะอาการต่างแล้วเราก็มีการบัญญัติขึ้นให้เรียกอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็สมมติคือยอมรับกันใช้กันในชื่อในรูปร่างลักษณะกำหนดกันอย่างนั้นแล้วเราก็หลงติดไปตามนั้นว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆยึดมั่นถือมั่นไปเลยและความยึดมั่นถือมั่นนี้มันก็กลับมามีอิทธิพลต่อชีวิตของเรามีอิทธิพลต่อความคิดนึกกิจกรรมการแสดงออกพฤติกรรมทั้งหลายตลอดจนความรู้สึกนึกคิดจิตใจความทุกข์ความสุขเนี่ยอยู่ใต้อิทธิพลสมมติบัญญัติไปหมดนี่คือสภาพที่ครอบงำมนุษย์ปุถุชนอยู่นี่พอเรารู้เข้าใจความจริงนี้คืออาการหนึ่งเกิดขึ้นคือความรู้เท่าทันสมมติบัญญัติเพราะนั้นอันนี้ก็คือว่าจะมีหลักที่เรียกว่าสัจจะสองอย่างเรียกว่าสมมติสัจจะกับปรมัตถสัจจะสัจจะที่เป็นขั้นสมมติเป็นความจริงในขั้นที่ว่าตามที่ตกลงกันยอมรับร่วมกันกับปรมัตถสัจจะความจริงที่เป็นความจริงแท้สูงสุดเป็นสาระแท้ๆเป็นพื้นฐานก็อย่างที่กล่าวแล้วตัวปรมัตถสัจจะความจริงที่แท้ก็ยังมองเห็นสภาวะธรรมที่เป็นรูปธรรมนามธรรมแล้วก็สมมติบัญญัติก็คือสิ่งที่เรามากำหนดวางตกลงกันเพราะนั้นก็ในเมื่อเข้าถึงความรู้แจ้งอย่างนี้ก็จะเปิดเผยความจริงนี้ขึ้นมาคือความรู้เท่าทันสมมติบัญญัติแล้วก็ทำให้ไม่หลงติดสิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีอำนาจครอบงำเราก็อยู่กับสมมติบัญญัติอย่างรู้เท่าทันใช้มันได้แต่ไม่หลงติดและไม่ให้มันมีอิทธิพลครอบงำได้นี้อีกอันหนึ่งที่สำคัญที่วิปัสสนาจะเปิดเผยให้เห็นความจริงก็คือเห็นไตรลักษณ์ลักษณะสามประการของสภาวธรรมทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เป็นขั้นสมมติบัญญัติก็ตามเป็นขั้นปรมัตถ์ก็ตามถ้าเป็นสิ่งที่เกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งก็ตกอยู่ในภาวะที่เป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสิ้นเมื่อเราได้พัฒนาปัญญาเจริญวิปัสสนาไปก็รู้แจ้งเห็นจริงในความจริงนี้ในการที่สิ่งทั้งหลายเกิดดับไม่คงที่ถูกความเกิดดับนั้นบีบคั้นให้คงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องสลายตัวเปลี่ยนแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็มันไม่เป็นตัวเป็นตนที่ยั่งยืนแต่ว่าเป็นไปตามเหตุปัจจัยปัจจัยปรุงแต่งให้เป็นยังไงก็ปรากฏในสภาพอย่างนั้นก็เราก็จะตามเห็นรู้ทันสภาวะธรรมตามเป็นจริงด้วยการเห็นไตรลักษณ์นี้ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นความจริงที่ถูกเปิดเผยขึ้นที่ควรจะนำมากล่าวไว้แล้วก็ต่อไปก็จะพูดถึงว่าแล้วผลที่หมายคืออะไรเมื่อได้รู้เข้าใจความจริงเกิดญาณเป็นขั้นเป็นตอนในการทำวิปัสสนามาถึงที่สุดแล้วผลที่หมายก็คือการบรรลุสิ่งที่ท่านเรียกว่าวิชาวิมุตติวิชาวิมุตติก็คือวิชาและวิมุตติวิชาก็คือปัญญารู้แจ้งความรู้แจ้งความจริงนั่นเองแล้วเมื่อเกิดปัญญารู้แจ้งความจริงแล้วก็จะเกิดวิมุตติความหลุดพ้นเป็นอิสระก็คืออิสรภาพของจิตใจที่เกิดขึ้นทำให้หลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์
ทำให้ประสบภาวะที่มีสันติความสงบแล้วก็มีวิสุทธิความบริสุทธิ์แล้วก็ตัวความเป็นอิสรภาพภาวะที่ดีงามต่างๆอันจะทำให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตอยู่ในโลกอย่างที่เรียกว่าประสบภาวะที่อยู่ในโลกแต่ว่าอยู่เหนือโลกได้อยู่ในโลกแต่ว่าไม่ติดในโลกเพราะประสบสิ่งที่เรียกว่าเป็นโลกุตรธรรมอันนี้ก็คือการบรรลุมรรคผลนิพพานอันนั้นก็เป็นส่วนผลที่ไม่ต้องนำมากล่าวในที่นี้ให้มากไปเพราะว่าในที่นี้จุดประสงค์นั้นต้องการพูดในตัวกระบวนการปฏิบัติคือตัวปัญญาภาวนาทีนี้ตอนนี้ได้พูดมาก็เป็นเรื่องของหลักทั่วไปแล้วเมื่อพูดหลักทั่วไปให้เห็นอย่างน้อยเป็นภาพรวมมีความเข้าใจคร่าวๆเป็นพื้นฐานต่อไปก็จะได้ไปพูดในตัวการปฏิบัติอย่างที่บอกไว้แล้วบอกว่าจากจิตภาวนาสู่ปัญญาภาวนาตามวิธีสติปัฏฐานนี้เราก็จะมาถึงขั้นที่ว่าเข้าสู่ปัญญาภาวนาตามสติปัฏฐานแล้วก็ได้พูดตั้งเขาไว้ให้แล้วโดยสติปัฏฐานก็ปรากฏตัวให้เห็นในโพธิปักขิยธรรมแล้วเป็นตัวทำงานนี่ตัวทำงานนั้นก็จะมาแสดงจริงในตอนต่อไปก็จะพูดเน้นเฉพาะลงไปในเรื่องสติปัฏฐาน4คือการปฏิบัติเจริญวิปัสสนาหรือทำปัญญาภาวนาตามวิธีของสติปัฏฐานเป็นหัวข้อในคราวหน้าสำหรับคราวนี้ก็ได้พูดมายาวนานเนื้อหาก็มากมายคิดว่าควรจะยุติได้แล้วเพราะฉะนั้นอาตมาก็ขอจบการบรรยายครั้งนี้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาทุกท่านขอเจริญพร